การทำบุญเนี่ยโยมเป็นการทำบุญในพุทธศาสนาไหมทำค่ะโยมกำลังถามในพุทธศาสนาใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วโยมกำลังต้องการคำสอนของพระศาสดาหรือคำสอนของคนอื่นคำตอบเนี่ยพระศาสดาพระศาสดาใช่ไหมอ๋อโยมพอใจและศรัทธาในคำพระศาสดาใช่ไหมค่ะไม่ได้เอาคำคนอื่นเนาะค่ะถามให้มั่นใจก่อนเพราะเดี๋ยวตอบไปเดี๋ยวมาอ้างคำคนอื่นนะก็พระศาสดาไม่ได้เคยตรัสเอาไว้ไม่ได้สอนไว้เราก็เลยไม่ได้ทำแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ถ้าโยมสามารถหาคำสอนของพระศาสดานะที่ท่านตรัสออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองได้ว่าท่านสอนอันนี้ท่านสอนอันนี้โยมก็เอามาให้เรายินดีทำตามนะแต่เพราะมันไม่มีหาไม่เจอนะเราก็เลยไม่ได้ทำเพราะนั้นจริงๆแล้วในพุทธศาสนาเราก็ต้องการพุทธเพียวๆพุทธแท้ๆพุทธที่ไม่มีอะไรมาปะปนเพราะว่าเนื้อแท้ของคำพระศาสดามันกำลังสูญหายไปเรื่อยๆที่พระศาสดาบอกเนื้อแท้มันจะอันตรธาน เปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ทศรหะชื่ออนากะกลองอนากะเนี่ยเมื่อกษัตริย์ทศรหะตีไปในที่สุดก็มีแผลแตกหรือลิกษัตริย์ทศรหะก็หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกพระศาสดาบอกทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมก็หมายเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้น สุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ย เธอกลับไปฟังด้วยดีไปเงี่ยหูฟัง ไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแต่สุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดต่างๆเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอกลับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน ในพระสูตรนี้ก็จะบอกว่าการทำอย่างเนี้ยนี้แลคือความอันตรธานเนี่ยคือความสูญไปของคำของตถาคตคือจะมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เราก็เลยพยายามเดิมตามพระสูตรที่พระองค์บอกว่าให้แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าบัญญัติให้แสดงสิ่งที่พระพุทธเจ้าภาษิตว่าภาษิตอะไรที่พระองค์บัญญัติเราก็บอกบัญญัติอะไรที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติเราก็บอกไม่ได้บัญญัติอะไรที่พระองค์ภาษิตเราก็บอกพระองค์ภาษิตอะไรที่พระองค์ไม่ได้ภาษิตเราก็บอกพระองค์ไม่ได้ภาษิตอะไรที่พระองค์ประพฤติมาเราก็บอกพระองค์ประพฤติมาอะไรที่พระองค์ไม่ได้ประพฤติมาเราก็บอกพระองค์ไม่ได้ประพฤติมาพระองค์ไม่เคยประพฤติอย่างนี้ไม่เคยบัญญัติอย่างนี้ไม่เคยภาษิตอย่างนี้เราก็บอกส่วนใครจะศรัทธาคำที่พระองค์บัญญัติหรือไม่ศรัทธาก็แล้วแต่เขาศรัทธาเนี่ยเราไปบังคับกันไม่ได้ใช่ไหมนั้นถ้าเราศรัทธาคำสอนในพระพุทธศาสนาบักพระพุทธเจ้าพูดอย่างไรตรัสอย่างไรเราจะเชื่ออย่างนั้นทำอย่างนั้นเราก็มาทำอย่างนี้แหละอย่างที่ทำอยู่นี่แหละเนาะพอเข้าใจเนาะขออีกคำถามนึงค่ะ คือแต่ก่อนก็เข้าใจว่าเวลาทำบุญไม่ว่าจะทำกับพระทำกับเด็กปล่อยปลาหรืออะไรก็คือเหมือนกันแต่ว่าก็มีได้เข้าวันแล้วก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าเวลาทำกับพระค่ะก็ไม่ใช่เหมือนพระทุกองค์ต้องเป็นพระที่บรรลุแล้วถึงจะได้บุญมากกว่าหรือว่าทำกับเด็กด้อยโอกาสอันนั้นน่ะเหมือนเป็นการทำกับคนก็เป็นการทำแค่ทานแต่ว่าไม่ได้บุญหรือว่าถ้าปล่อยปลาก็เป็นเหมือนการทำกับสัตว์คือมันจะไม่เหมือนการแตกละกรณีนะคะก็เลยอยากจะขอความกระจ่างว่ามันต่างกันหรือเปล่าอ่ะอ๋ออันนี้มีหลายพระสูตรนะพระเจ้าเปรตที่โกศลเคยถามพระศาสดาว่า ให้ทานที่ไหนพระศาสดาบอกศรัทธาที่ไหนให้ที่นั่นนะแล้วทำที่ไหนได้ผลมากพระศาสดาก็เริ่มจำแนกออกไปละดังนั้นทำตรงไหนก็ได้โยมศรัทธาตรงไหนทำตรงนั้นโยมศรัทธาสัตว์ไปทำกับสัตว์โยมศรัทธาคนทุศีลไปทำกับคนทุศีลโยมศรัทธาคนมีศีลไปทำกับคนมีศีลโยมศรัทธาบรรพชิตสมณะไปทำกับบรรพชิตทำกับสมณะแต่การทำกับใครได้ผลมากได้นิสงส์มากพระองค์ก็ตัดเรื่องของปาติปุคคลิก14
ว่า ให้ทานกับสัตว์ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานขึ้นมาต่ำสุดขึ้นมาเป็นให้ทานกับปุถุชนที่ทุศีลเนี่ยโยมให้ทานกับคนเนี่ยโยมเคยดูไหมว่าเขาศีลดีไหมเขาทุศีลไหมเขาเป็นขโมยไหมเขามีวาจาที่ถูกต้องไหมอย่างเนี้ยนะเราแยกแยะไหมหรือไม่แยกแยะโจรเจริญฉันก็ให้หมดสนับสนุนคนเลวฉันก็ทำนะคนดีฉันก็ทำคนเลวก็เติบโตคนดีก็เติบโตจ้างหัวมันฉันไม่สนใจหรือว่าโยมจะแยกแยะพระศาสดาก็ตรัสบอกนิสงส์เนี่ยให้ทานกับสัตว์เนี่ยเดรัจฉานได้ร้อยเท่าปุถุชนที่ทุศีลเนี่ยได้พันเท่าปุถุชนที่มีศีลได้แสนเท่าบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามพวกนักบวชลัทธิอื่นที่เขาฝึกฝนตนออกจากหลีกออกจากกามเนี่ยได้แสนโกรธเท่าทำกับอริยบุคคลได้ประมาณไม่ได้นับประมาณไม่ได้นะนั้นยิ่งอริยบุคคลยิ่งสูงสูงก็ยิ่งนับประมาณไม่ได้เหมือนพ่วงน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับได้ว่ากี่อาลหกะกี่อาลหกะนะในเรื่องทานเนี่ยตัดไปเยอะ แต่ในปาติปุริก14เนี่ยก็ตัดไปถึงอรหันตสัมมาสัมพุทธะโยมให้ทานกับพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมว่าโยมได้เยอะไหมน่าจะเยอะใช่ไหมเหมือนกันให้ทานกับพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าให้ต่ำกว่าเนี่ยให้กับพระปัจเจกต้องให้กับพระปัจเจกถึง100รูปถึงจะเท่ากับสัมมาสัมพุทธะและถ้าต่ำลงมาคือให้ทานกับอรหันต์ให้ทานกับอรหันต์เนี่ย100รูปถึงจะเท่ากับพระปัจเจก1รูปก็เท่ากับว่าให้ทานกับพระอรหันต์ต้องหมื่นรูปถึงจะเท่ากับให้กับสัมมาสัมพุทธะรูปเดียวอนาคามีก็เหมือนกันให้ทานกับอนาคามี100ถึงจะเท่ากับอรหันต์1นะก็จะเทียบตั้งแต่โสดา100ถึงจะเท่ากับสกทาคามี1แล้วก็ให้ทานโสดาบัน100กับให้ทานโสดาบัน1เท่ากันมั้ยไม่เท่าในคุณธรรมที่เท่ากันปริมาณมากก็ได้มากกว่าแต่ต้องว่าที่คุณธรรมเนี่ยเราต้องดูจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดังนั้นมาตรฐานตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วอาตมาไม่เอาความเห็นตัวเองมาพูดอาตมาก็คือยกพระสูตรมาตอบให้โยมแล้วให้โยมพิจารณาเองว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลักฐาน 2,000 กว่าปีเนี่ยพอจะรับฟังได้ไหมอย่างเงี้ยจากนั้นท่านก็จัดเรื่องของทานที่ให้แล้วในสงฆ์ทานที่ถึงแล้วในสงฆ์เนี่ยท่านบอกปาติปุคลิก14ทั้งหมดเนี่ยนะก็จะมาเทียบทานที่ถึงแล้วในสงฆ์ไม่ได้เลยทานที่ถึงแล้วในสงฆ์มีมากกว่าทั้งหมดทานที่ถึงแล้วในสงฆ์มีทั้งให้ทานใน ภิกขุสงฆ์และภิกขุณีสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะให้ทานในภิกขุสงฆ์ภิกขุณีสงฆ์นะหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนะแล้วก็ให้ทานในภิกขุสงฆ์อย่างเดียวให้ทานในภิกขุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวแล้วก็มีการผดเดียงสงฆ์คือไปบอกขอต่อสงฆ์ว่าขอสงฆ์จงขอสงฆ์ช่วยจัดภิกขุจำนวนเท่านั้นเท่านี้อาจจะ1รูปก็ได้2รูปก็ได้มาเพื่อเป็นตัวแทนให้รับทานทานแม้นี้ก็ถือว่าเป็นทานที่ถึงแล้วในสงฆ์มีนิสงส์มากกว่าปาติปุคลิกอีกแม้แต่ให้กับพระพุทธเจ้าเห็นไหมนี่พระเจ้าเทียบอย่างนี้ดังนั้นเราต้องมีมาตรฐานตามที่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้อย่างนี้ต่างหากเข้าใจไหมลองไปดูหนังสือเรื่องทานนะโยม หนังสือเรื่องทานเนี่ยอันนี้จะมีแง่มุมเรื่องทานไปหมดเลยแล้วให้ทานยังไงเป็นอริยบุคคลเนี่ยไปมาเยอะแล้วทราบไหมให้ทานยังไงเป็นอริยบุคคลไม่ทราบนะไปหาถามเอานะไปหาถามนะ ไปนั่งอ่านซะนะละความตระหนี่นะต้องวางจิตให้ถูกต้องอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้